วัสดีบรรดาอาจารย์และเพื่อนทุกคนเนาะและสวัสดีพี่น้องทุกคนที่กำลังรับชมอยู่ที่ทางบ้านผ่านทางไลฟ์สดเนาะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วขอให้กดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นพระพรให้แก่ผู้อื่นและก่อนที่เราจะฟังพระคำของพระเจ้าเราจะมานมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงพร้อมกันด้วยบทเพลงที่บอกว่าข้าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาที่ท่านพระเจ้าพระบิดาผู้ลูกโมทนาสาธุการสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่ผู้ทรงพระชนอยู่ขอพระคุณพระองค์สำหรับสาววันใหม่ที่ผู้ลูกได้มีโอกาสเข้ามาคาไว้นมัสการพระองค์เจ้าซึ่งเป็นเวลาที่สำคัญสำหรับชีวิตของผู้ลูกทั้งหลายที่จะนมัสการร่วมกันฟังพระคำของพระเจ้าร่วมกันภาวนาที่ท่านร่วมกันซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งเฮ็ดให้ผู้ลูกเจริญขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นผู้ลูกภาวนาที่ทานขอเชิญพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้านำพาผู้ลูกทุกๆคนเพื่อทุกอย่างที่ผู้ลูกเฮ็ดนี้จะถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ทานมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสบายดีพี่น้องอีกทีนึงมื้อนี้เป็นวันที่2เนาะคือวันพุธของอาทิตย์นี้เฮาจะพบกันด้วยพระคำของพระเจ้าตอนที่6ความเสื่อที่เกิดการปฏิหารที่เฮ็ดให้เกิดการปฏิหารเนาะก่อนเฮาจะฟังเฮาจะอ่านพระคำของพระเจ้าด้วยกันจากพระธรรม1เปโตรบท5ข้อ8และข้อ9 2ข้อเนาะข้อ8และข้อ9ถ้าพี่น้องเห็นแล้วพี่น้องก็ติดตามหรืออ่านไปนําก็ได้เนาะอยู่ทั้งบ้านด้วยอาจารย์ขออ่านเจ้าทั้งหลายจงคอยระวังตัวและเฝ้าอยู่ด้วยว่าศัตรูของพวกเจ้าคือมารเที่ยววนเวียนไปมาเหมือนตัวสิงที่แผดเสียงสอกหาคนที่มันจะกัดกินได้จงต่อสู้กับศัตรูนั้นด้วยใจมั่นคงในคมเสือโดยฮู้แล้วว่าพี่น้องของพวกเจ้าทั่วโลกก็ประสบกับความทุกข์ลำบากอย่างเดียวกันนี้เฮารวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกเราทั้งหลายอีกเท่านึงวันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับชีวิตพวกขน้อยทั้งหลายที่จะต้องหู้เกี่ยวกับม่านซาตานผีปีศาจให้
ดังนั้นมอบโอกาสเวลานี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าสวยเปิดตาใจภายในพวกเราสว่างขึ้นขอพระสติปัญญาวิญญาณแห่งพระสติปัญญาสำแดงในชีวิตพวกเราทั้งหลายและความรู้แจ้งเห็นจริงให้สำแดงในชีวิตพวกเราจะเข้าใจนั่นมอบโอกาสเวลานี้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องเขาจะเบิ่งเรื่องข่มเสือที่ให้เกิดการปฏิหารข่มเสือของพวกเฮากับมารซาตานผีปีศาจหายนี่มันเป็นแนวใดเกิดการปฏิหารในใดเว้าโลดเนาะให้ฟังว่าการปฏิหารนี่เกิดขึ้นคือเมื่อเฮาอยู่กับพระเจ้าแล้วมารซาตานหรือผีปีศาจหายถึงมีฤทธิ์เดชแต่บ่มีอำนาจได้อำนาจถือพุ่นแล้วมันจะแต่ต้องเฮาบ่ได้จะแต่ต้องผู้ศพทําบ่ได้อันนี้แม่นการปฏิหารคนในโลกนี้ย่านมันแต่บ่แม่นผู้ศพทําของพระเจ้าเนาะอีกทีนึงพี่น้องจือขอพระคําลักที่พวกเฮาถือเป็นข้อกุญแจนั่นในมาระโกบท11ข้อ22นั่นเนาะเสื้อในข่มเสื้อของพระเจ้าหรือว่าเสื้อในพระเจ้าข่มเดียวกันนั่นแหละหรือว่าเสื้อในข่มเสื้อของพระเจ้าเสื้อหยังเสื้อสิ่งที่พระเจ้าบันทึกไว้พระคําบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์นั่นเสื้อในพระคุณของพระเจ้าที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วเพื่อเฮาเสื้อแนวนี้เนาะบ่แม่นเสื้อลุ่มๆแดงๆเด้ข่มเสื้อของพวกเฮาบ่แม่นข่มเสื้องมงวยแต่ข่มเสื้อมีบนอิงพี่น้องชัดเจนเลยชัดเจนเลยเนาะเฮาสิเบิ่งว่ามวลมนุษย์ในโลกนี่มวลมนุษย์จะเป็นขันธ์ได้อย่างว่ามวลมนุษย์เนาะฮู้และเสื้อในใจว่ามันซาตานนั่นและพี่ปีศาจหายมีจริงเด้พี่น้องบ่มีไผบ่เสือสิเฮียนสูงไปได้มากก็ย่านพวกนี้สิมีอำนาจหลายไปได้ก็ย่านพวกนี้เนาะแต่มีคนส่วนใหญ่ท่านเว้าแล้วคนส่วนใหญ่บ่ฮู้ชัดเจนว่าพวกนี้เป็นพวกใดอยู่แบบใดเป้าหมายมีเป้าหมายอันใดเนาะพบบ่มีปึ้มที่เขียนไว้และบ่มีไผก็ฮู้คักเรื่องนี้แล้วบ่ฮู้ว่ามันมาจากไสอีกแต่มนุษย์จะฮู้สุดชัดเจนอยู่ได้พี่น้องมีสามารถฮู้ชัดเจนได้ก็ต้องอาศัยหยังอาศัยพระเจ้าเนาะพระเจ้าได้เปิดเผยทุกอย่างเกี่ยวกับพวกนี้อยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์อยู่เด้อพี่น้องเด้อมีบ่อนเดียวที่พี่น้องจะเข้าใจพวกมารซาตานและผีปีศาจให้อยากฮู้จักว่ามันมาจากไสมันมาเฮ็ดอีหยังมันเฮ็ดอีหยังได้แดเฮ็ดอีหยังบ่ได้แดก็อยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นในโลกนี้มีเท่านั้นแหละอันนี้เป็นข้อจริงเนาะบ่มีบ่อื่นบ่มีบ่อื่นรับประกันโหลดพี่น้องไปเอามาโหลดปึ้มได้ก็อย่าไปเขียนก็อย่าพวกเขียนก็มีแต่เดาทั้งนั้นแหละกับเอาประสบการณ์เล็กๆน้อยๆที่เขาเจ้ามีแต่ในพระคัมภีร์จะเว้าครบถ้วนเลยตั้งแต่กกจนสุดปลายกกเป็นใดพวกนี้มาจากไสปลายมันจะเป็นใดๆอาจารย์เว้าปลายมันใส่ให้ฟังปลายมันนี่มื้อนึงฮอดเวลากำหนดแล้วพระเจ้าจะจับพวกมันทั้งหมดเนาะลงไปไว้ในบ่อนที่พระเจ้าจัดแจงให้มันน่ะคือนรกบึงไฟน่ะและขังมันไว้ที่นั่นทรมานมันจะทรมานกับคนทั้งหลายที่เข้าไปนมัสการมันเนาะสิ่งหนึ่งที่พังพี่ศักดิ์สิทธิ์บอกไว้ขณะที่เขามียุนชีวิตในโลกเขาต้องหูจักมันซาตานและพี่พิศาจน่ะเป็นศัตรูของผู้สอบธรรมศัตรูในพระบรมว่าเป็นศัตรูของคนทั่วไปแต่ของผู้สอบธรรมเป็นยังว่ามันบ่เป็นศัตรูของคนทั่วไปเพราะคนทั่วไปอยู่ใต้อำนาจมันแหละมันสิเป็นศัตรูยังมันข่มหัวอยู่แหละเนาะมันขี่หัวอยู่แหละมันเหยียบหัวอยู่แหละแต่ว่าผู้สอบธรรมนี่บ่ได้มันเป็นศัตรูผู้สอบธรรมเป็นไผกับผู้ได้รับการไถ่จากพระเยซูคริสต์เจ้าให้เขามาอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้านั่นแหละผู้สอบธรรมเนาะเป็นภัยพ้นของพระเจ้าพวกนี้เป็นศัตรูกับมันทันทีทันทีที่พี่น้องอ้าปากต้อนรับเอาองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องประกาศกันเป็นศัตรูกับมันซาตานและผีปีศาจหายพี่น้องจืดเด้อแต่มันกับคนสอบธรรมนี่มันเฮ็ดหยังบ่ได้สิ่งที่มันเฮ็ดมันก็ใส่เสียงพระคัมภีร์ว่ามันจะแผดเสียงเหมือนสิงเหมือนตัวสิงเหมือนสิสื่อเด้บ่เป็นตัวสิงเด้พี่น้องมันเป็นตัวสิงที่แขวหักเบิดเลยอาจารย์เห็นหมอหนึ่งในสวนสัตว์เนาะ
เขาอาจารย์บริไปเบิ่งสวนสัตว์ดอกไปเบิ่งในหนังเขาเบิ่งเรื่องสวนสัตว์หมอน่ะเอามือไปจกปากสิงพี่น้องมันบกัดเขาก็งึดพลิกกับมันพลิกแท้มันกัดได้ในของไปเอาแขวมันออกหมดแหละกัดบ่ได้สิงที่ในนี่ซาตานน่ะมันแขวมันเป็นสัตว์เลยพี่น้องหักหมดเลยแต่ว่ามันแผดเสียงได้มันยังมีเสียงอยู่เนาะมันจะใส่เสียงคมคู่เฮาเฮ็ดเฮาย่านเนาะเป้าหมายของมันมีแต่ในพระคัมภีร์ดอกบอกไว้มันมาเพื่อจะหลักจะขาและทำลายเท่านั้นไผเฮ็ดกับมันในที่สุดก็ต้องถูกทำลายเนาะในโยฮันบท10ข้อ10ข้อนะพี่น้องไปอ่านเอาเด้อบ่แม่นอาจารย์เว้าได้นี่แม่นองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองบอกว่ามันมาเพื่อจะหลักลักอีหยังหลักเอาความสอบทำหลักเอาสันติสุขหลักเอาสิ่งดีๆไปจากเฮาแล้วคือมันเอาให้ส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันก็เอาเนาะฆ่าสุดท้ายแล้วก็ทำลายเฮาอันนี้เป็นเป้าหมายของมันเฮาสิมาทบทวนในหนึ่งก่อนเฮาจะเข้าสู่รายละเอียดเนาะทบทวนในหนึ่งเบาเรื่องข่มเสือข่มเสือพื้นฐานของเฮานั่นน่ะโต๊ะที่หนึ่งน่ะพี่น้องคิดเสมอคิดใส่ตัวนี้โลดเนาะถึงว่าก่อนพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นไปกางแขนแต่เป็นสำคัญได้พี่น้องที่พระเยซูเห็นนะคือเฮาเสือว่าเฮาบ่เสือเฮาบ่อิงใส่ยังมันบ่อิงใส่พระคุณบ่อิงใส่ยังมันตอนนั้นเฮามีแต่ว่าเสือว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้เนาะคันเว้าจังซี่ซื่อๆนี่พระเจ้าช่วยเลยพระเจ้าก็เยียวยารักษาเนาะพระเจ้าก็ปิ่นปัวรักษาคันเฮาพอเพียงแต่เฮาเว้าออกมาจากปากว่าพระเจ้าสามารถช่วยได้แต่ผู้ที่เว้านี่ก็บ่ได้เสือ 100% ได้พี่น้องหักเว้าเมื่อเว้าแล้วพระเจ้าก็ช่วยเนาะนอกนั้นความเสือของเฮาจะทำงานปัจจุบันนี้บัดนี้หลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าขึ้นมากางแขนเอาข่าวประเสริฐมาแล้วเอาพระคุณมาแล้วเอาพันธสัญญาใหม่มาแล้วความเสือของเฮามีบทอิงบัดนี้อิงใส่หยังอิงใส่พระคุณของพระเจ้าสิ่งที่พระเยซูเฮ็ดสำเร็จแล้วที่แม่กางแขนเพื่อเฮาหรืออิงใส่พระคําของพระเจ้าที่เขียนไว้พระสัญญาของพระเจ้าที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นเฮาต้องอิงได้บัดนี้สมัยเฮานี่เฮาต้องมีพระเจ้าให้บ่ได้อิงมาถ้าเฮาบ่อิงก็บ่ได้เนาะเว้าว่าพระเจ้าสามารถที่ซื้อบ่พอต้องมีบ่อิงสามารถแล้วเพิ่นเฮ็ดหยังแหละต้องรู้จักสัตว์พระคุณของพระเจ้านั่นแหละพี่น้องต้องรู้จักว่าพระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดหยังเพื่อเฮาแล้วฟังได้อยู่บ่พี่น้องอาจารย์เว้าไว้หน่อยนึงบ่เนาะหลังจากพระเยซูขึ้นที่ไม้กางเขนแล้วฟังคักๆเด้อบอนอิงของเฮานี่คือพระคุณบอนอิงของเฮาคือสิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าเฮ็ดสําเร็จแล้วที่แม่กางแขนบอนอิงของพวกเฮานี่คือพันธสัญญาใหม่คําสัญญาที่อยู่ในพันธสัญญาใหม่ที่พระองค์เอาให้แก่เฮานั้นเฮามีบอนอิงชัดเจนเด้พี่น้องเฮาบ่แม่นข่มเสืองมงวยเด้บ่ได้งมงวยเด้ข่มเสือคริสเตียนเด้หลายคนว่างมงวยงมงวยแล้วเขาบ่จักแต่เฮาชัดเจนเด้พี่น้องสิ่งที่พระเจ้าสัญญานี่เวลาบวชท่านมาเป็นของเฮาก็อยู่ในโลกวิญญาณพอเพียงแต่เฮาเสือเนาะเฮาเก่าประกาศสิ่งนั้นจะปรากฏออกมาพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าจะเห็นให้ปรากฏออกมาในโลกกายภาพและเกิดการปฏิหารเกิดขึ้นการเยียวยาเกิดขึ้นไสยศาสตร์เกิดขึ้นเนาะนี่ศีลถูกปลดไม่ยังจังซี่แหละเฮาสิเห็นเฮาบ่เข้าเรื่องมารซาตานหรือผีปีศาจให้เป็นศัตรูของผู้สอบธรรมทั้งหลายพี่น้องมันบ่เป็นศัตรูของคนทั่วไป1เปโตรบทที่5ข้อ8นะศัตรูของเจ้าพระคัมภีร์ว่าคือมารให้เนาะบ่แม่นผู้อื่นใดแม่นศัตรูของเฮาคือมารให้พี่น้องต้องรู้จักว่าศัตรูตัวนี้เที่ยววนเวียนไปมาซอกหาคนที่จะกัดกินได้พระคัมภีร์ว่าหมายความว่าหยังมันทํางาน24ชั่วโมงอ้อมเฮาอยู่แนมเฮาอยู่ฉะนั้นพี่น้องต้องหูจักว่ามันแนมอยู่ได้พี่น้องขับรถก็แนมอยู่พี่น้องขี่มอเตอร์มันก็แนมอยู่พี่น้องยางมันก็แนมพี่น้องไปตลาดมันก็แนมพี่น้องไปเฮ็ดหยังมันก็แนมมันแนมผู้สอบทับนี่ต้องหูจักว่ามันแนมพี่น้องอยู่ได้ถ้าพี่น้องบ่ป้องกันตัวเองนี่ฉะนั้นพระคัมภีร์ก็บอกชัดเจนพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์บอกชัดเจนว่าเฮาต้องป้องกันเฮาเองโดยสวมยุทธภัณฑ์ที่มาจากพระเจ้าอันนั้นแหละต่อสู้เนาะที่เมฆกางแขนนั้นอย่างไรก็ตามพี่น้อง
ให้พี่น้องของเจ้าอธิไม่กังแขนน่ะพระเจ้าได้ปลดอำนาจของมารซาตานและผีปีศาจให้หมดแล้วหมดแล้วพี่น้องอาเมนเว้าเบิ่งหมดแล้วหมดแล้วมันบ่เป็นนายมันบ่เป็นเจ้าโลกอีกความหมายหมายความว่ามันบ่แม่นเจ้าโลกอีกแต่ก่อนมันถือว่าเป็นเจ้าโลกโกโลไซบท2ข้อ15แต่ในหั่นพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ก็กล่าวไว้ว่ามันถูกจับเป็นเสลยในขบวนการไสยศาสตร์ของพระคริสต์พี่น้องเป็นเสลยในขบวนการนั่นเด้บ่เป็นเสลยอยู่ทางนอกเด้ในขบวนการนั่นในขบวนการนั่นแม่นไผอยู่ในขบวนการนั่นผู้สอบธรรมผู้สอบธรรมหมายความสำหรับผู้สอบธรรมนี่มันเป็นเสลยแต่สำหรับคนทั่วไปมันบ่เป็นเสลยมันยังเป็นนายฟังเด้อแต่สำหรับพวกเฮามันเป็นมีฐานะเป็นเสลยหมายความว่าเฮาไปต่อสู้กับมันนี่เฮาบ่ต้องต่อสู้แบบเอาชนะหวังสิเอาชนะมันเพราะเฮามีไสยศาสตร์แล้วบ่ต้องเนาะมันเป็นเสลยเฮาเป็นผู้มีไสยฟังได้อยู่บ่พี่น้องเฮาอยู่ในขบวนการไสยศาสตร์แต่มันอยู่ในขบวนการเสลยต่างกันบ่นี่ต่างเด้พี่น้องเบิ่งนังเขาหลบกันแม่พวกเสลยนี่ห้วยเขาเอาสู่มัดติดกันแหละไปใช้ก็ดีพวกนี่เช็ดนั่นก็ได้สิทุ่มน้ำลายใช้ก็ได้สิไปตบหัวมันก็ได้เช็ดนั่นก็ได้มันก็บุบักแหละเนาะเสลยหมายความว่าพวกมันบ่มีอำนาจบ่เป็นเจ้าโลกอีกสำหรับผู้สอบธรรมเด้พี่น้องบ่มีอำนาจจับต้องผู้ที่เสื่อพังพี่วะหรือผู้สอบธรรมของพระเจ้าในหนึ่งปีตูบนหาข้อ18นะจับต้องเขาก็บ่ได้ท่านที่ที่พี่น้องต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องพี่น้องเสื่อมาพี่น้องเป็นคนสอบธรรมแล้วท่านที่เวลานั้นมารซาตานผีปีศาจให้สิเค็ดสิขวงบ่ได้กะยามันจะบ่แตะต้องพี่น้องบ่แตะต้องลูกของพี่น้องครอบครัวของพี่น้องคักบ่นี่คักบ่พี่น้องพี่น้องมั่นใจบ่สบายใจบ่มันเป็นลูกของพระเจ้าญาติบ่ยังญาติอยู่บ่บ่ญาติหมดแล้วความญาตินี่เนาะหมายความว่ามันเฮ็ดหยังมันอยากเฮ็ดหยังแต่ในทางกงขามันอยากเฮ็ดหยังเนาะเพราะว่าคนทั้งโลกนี่ในทางกงขามคนทั้งโลกก็จมอยู่ใต้อำนาจของมารหาย1ยูฮันบทหาข้อ19นะเพิ่นว่าคนทั้งโลกเลยนอกจากผู้สอบธรรมของพระเจ้าคนทั้งโลกนี่หมายความว่ามันอยากเฮ็ดหยังก็ได้มันอยากเตะก้นก็ได้มันอยากตบหน้าก็ได้มันอยากใส่ไปใส่ก็ได้ใส่เห็นยังก็ต้องยอมมันมันอยากได้อะไรก็ต้องเอาให้มันมันอยากได้ภาษาก็เอาให้มันอยากได้ตัวมาก็เอาให้มันเอาการกล้วยไปให้แหละหลอกมันเนาะอาจารย์มักอาจารย์กระแพงอาจารย์กระแพงมาบอกกับอาจารย์อาจารย์น้องว่าพวกนี้ตาบอดผีปีศาจให้ตาบอดเป็นยังเกี่ยวกับตาบอดเอ้ามันอยากได้มาเขาเอาการกล้วยไปเห็นมามันก็เอามันได้ฮอบประสาทเขาเอาการกล้วยไปเห็ดกระทุ่งอ่ะนะแล้วก็ปักทุ่งปักเนี่ยคือเอาเด้อประสาทมันก็รับมันบ่ตาบอดบ่พี่น้องคืออาจารย์กระแพงว่าแท้เด้เนาะถึงยังไงก็ตามมันเป็นนายมวลมนุษย์ทั้งปวงที่บ่แม่นผู้สอบธรรมของพระเจ้านะและมวลมนุษย์ยอมมันเนาะบ่มีอำนาจมวลมนุษย์บ่มีอำนาจต่อรองกับพวกมันเด้พี่น้องบ่มีอำนาจต่อรองกับมันเนาะบ่มีอำนาจมันเว้าหยังก็ต้องฟังลูกเดียวต่อรองบ่ได้เอาอย่างไรก็ตามตามพระคำของพระเจ้าถึงว่ามันแตะเฮาบ่ได้แต่พระเจ้ายังสั่งให้เฮาต่อสู้พวกมันการต่อสู้นี่เพิ่นว่าด้วยใจมันคงในความเสื่อ1ปีตูบท5เอาเนาะให้ต่อสู้กับมันโดยใจมันคงหรือคมเสือไม่ครบว่าได้ใดหมายความว่าเฮาบ่จําเป็นจะต่อสู้เพื่อญาติเอาไสยศาสนาบ่ต้องหวังจังซั่นเพราะเป็นหยังเพราะเฮามีไสยศาสนาแล้วพี่น้องไสยศาสนาเป็นมรดกของเฮาแล้วแต่เฮาต่อสู้เป็นหยังต่อสู้ศาสนาเขามีไสยศาสนาแล้วเนาะแต่สิ่งที่เฮาต้องเฮ็ดคือมีใจตั้งมันคงหรือคมเสือเพิ่นอยากให้เฮาย่ำได้แสดงความเสื่อของเฮาให้โลกนี่ได้เห็นให้คนทั้งหลายได้เห็นต้องประกาศความเสื่อของเฮาทุกมื้อแหละพี่น้องคนได้เห็นว่าเออเป็นยังมันอยู่ได้พวกนี้เนาะเป็นยังมันอยู่ได้เพราะมันอยู่ได้ด้วยความเสื่อพี่น้องความเสื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าในก
การทรงนำพาของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าข่มเสือในฤทธิ์เดชอำนาจยังไงของพระเจ้านะคนทั้งหลายเห็นเขาก็สิสนใจว่าเป็นอย่างมันคือบุญญาณพวกนี้เนาะบุญญาณเนาะให้เขาประกาศข่มเสือนะเปิดเผยที่เปิดเผยในพระพีศักดิ์สิทธิ์นะทุกมือพี่น้องเพื่อจะเป็นพยานเป็นแสงสว่างแก่คนในโลกนี่เขาเห็นว่าเป็นอย่างเขาบุญญาณตะกี้เฮือนอาจารย์อยู่ติดกันกับเตาหล่อผู้ใดก็ย่านเตาหล่อหันผมติดหัวอาจารย์เลยเขามาว่าโอ้ยเจ้ายับออกซะยับหัวนี้ไกลๆกับเจ้าญาติมันเห็นเขาบอกนี้ยังคอยยังสิเอาขำไม่เอาเตาลอยคอยยังสิเอาซับนั่นบุษบิญาณเจ้ายังเนาะลูกอาจารย์ยังน้อยๆก็ไปแลนลินเตาลอยเขาย้อนคนเห็นตายคักตายคักเขาว่าลูกอาจารย์ตายบ่เลยบ่ตายจะคนแต่ลูกผู้อื่นเห็นบ่ได้เลยเนาะมันให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งพี่น้องฟังในโลกนี้มันบ่มีอำนาจเป็นเจ้าของเลยแต่มันเห็นคือซื่อเนาะมันเป็นผู้หลอกลวงมันดอกคอยนี่แหละเป็นเจ้าของคอยนี่แหละเป็นเจ้าของเนาะมีผู้หนึ่งอาจารย์เบิ่งข่าวมันเป็นหลอกใส่ตำราซาตานคนกระเสือเลยมันพาคนที่ลงทุนน้ำมันไปขี่รถไปมันไปซี้เสียบริษัทบริษัทนี่เขาของคอยคอยมีหุ้นในนี่บริษัทคอยบอกให้เจ้านี่ก็คอยมีหุ้นในนี่ไปซี้ป้าที่ถูกจะเป็นผู้ตั้งหนาบริษัทสุนิว่าแม่แล้วมาซะนี่บัดนั้นมันก็เอาไปห้องการมันอันบริษัทนั่นหั่นข่อยมีหุ้นนั่นหั่นมัดข่อยเว้าหยังก็ได้คนก็เสือผู้สิลงทุนลงเอาเงินไปให้มันสถานก็แบบนั้นแหละพี่น้องครบจริงมันบ่เป็นเจ้าของบริษัทมันหลอกเนาะเฮาต้องประกาศว่ามันบ่แม่นเป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกต่อไปมันหลอกซื่อๆประกาศว่าพวกมันบ่มีอำนาจจับต้องผู้สอบทำอีกประกาศทุกมือพี่น้องอาจารย์ประกาศแล้วมันบ่มีอำนาจจับต้องอาจารย์ครอบครัวอาจารย์ลูกเต้าหลานอาจารย์ลิ้นอาจารย์มันบ่มีอำนาจหมดอำนาจแล้วแล้วเฮาก็ใส่ข้อกระเจสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เฮาเนาะคือสั่งมัดสั่งผูกแต่ละมือสั่งมัดมันหลุดพี่น้องสั่งผูกถ้าพี่น้องบ่มัดบ่ผูกมันแข็งแห้งผูกแข็งแห้งน่ะมันจะดิ้นพี่น้องเฮ็ดหยังบ่ได้เด้สั่งมัดสั่งผูกมันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเท่านั้นเฮ็ดเท่านั้นแหละแต่ละมือเนาะและแต่เฮาบ่ลืมฐานะของเฮาอย่าลืมเด้ถึงว่าเฮาต่อสู้เฮาต้องจื้อฐานะของเฮาพี่น้องฐานะใหม่ของเฮาในอาณาจักรสวรรค์นั้นในพระเจ้าก็ได้ในอาณาจักรสวรรค์ก็ได้ฐานะใหม่ของเฮามีหยังเฮาเป็นผู้สอบธรรมพี่น้องเป็นไผ่พลของอาณาจักรสวรรค์เป็นลูกของพระเจ้าอ๋อพี่ลึกบ่เป็นลูกของพระเจ้าและเฮาพระเจ้าผู้อยู่ในเฮานั่นน่ะเพิ่นเขามาสถิตอยู่ในเฮานั่นในจิตวิญญาณของเฮาคือองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์น่ะก็เป็นพระเจ้าและใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกผู้นั้นอยู่ในโลกแม่นไผมารซาตานผีปีศาจให้ผู้อยู่ในเฮาใหญ่กว่าเฮาย่างไปเบ่งอึกใส่มันมันเห็นมันก็ถอยแหละพี่น้องใน1ยูฮันบท4ข้อ4น่ะชื่อบ่ผู้ที่อยู่ในเท้าเจ้าทั้งหลายก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกของพี่ว่ะผู้สอบธรรมพี่น้องได้แล้วอำนาจสูงสุดคืออำนาจของพระเจ้าที่จะเหยียบอำนาจของมันซาตานเพิ่นว่าเหยียบงูเหยียบไม่งอดและมีอำนาจเหนือกำลังของศัตรูศัตรูน่ะคือมันซาตานและพี่ปีศาจหายและพวกนี้จะเห็นอันตรายแก่เฮาบ่ได้ฟังมั้ยมันจะไปให้รถเฮาข่มเนาะจะเฮ็ดรถให้เฮาต่ําจนตายเฮาตายอยู่สิบ่มีมันเฮ็ดบ่ได้ชีวิตเฮาบ่ขึ้นกับมันแล้วชีวิตเฮาขึ้นกับไผกับพระเจ้าแน่นอนพระเจ้าเป็นผู้กําหนดชีวิตเฮามันฆ่าเฮาบ่ได้เด้แต่คนที่อยู่ใต้อํานาจของมันมันจะฆ่ายามใดก็ได้มันจะเฮ็ดหยังให้ก็ได้เนาะคันเฮาบ่แม่นผู้สอบธรรมในหนังสือลูกาบทที่10ข้อ19นะเฮามีอํานาจพระเจ้าได้ให้อำนาจแก่เฮาอำนาจทั้งหมดในสวรรค์แผ่นดินโลกเป็นของพระเยซูคริสต์เจ้าด้วยอำนาจนั้นพระเยซูว่าพวกเจ้าออกไปในโลกนี้และมารซาตานผีปีศาจหายจะแตะต้องพวกเจ้าบ่ได้แจ้งอีบ่พี่น้องเฮานี่เ
หมายความว่าอันนั้นเมนชีวิตปฏิหารที่ผู้สอบธรรมได้รับแม่นบ่คนอื่นมันแต่ได้แต่เฮาแต่บ่ได้นี่เฮาเฮ็ดอีหยังเฮาไปเรียนคาถาวิชาอีหยังบ่เฮาบ่ได้เรียนหยังเพราะเพียงแต่เฮาต้อนรับเอาเพียงการไทยของพระเจ้าเฮาก็ชนะแล้วอันหนึ่งอีกที่สำคัญเฮาบ่มักเว้ากันยื้อได้พี่น้องพระเจ้าได้แต่งตั้งเฮาพิเศษในพันนิมิตบุตร1โคให้เฮาเป็นอาณาจักรเลยเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอยู่ในอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติกฎหมายของพระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตามพระทัยของพระเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติแผนการของพระเจ้ามรุหิตนั้นเป็นปุโรหิตนั้นเป็นผู้ศิษย์สอนพระธรรมะของพระเจ้าเป็นผู้บอกเอาธรรมะของพระเจ้าไปแจ้งต่อชาวโลกให้เขาได้เห็นข่มแจ้งอันนี้แม่นหน้าที่ของปุโรหิตในหน้าที่ของปุโรหิตพวกก็แต่งตั้งเขาเป็นทูตของพระคริสต์เนาะแน่นอนเป็นยังเพิ่นแต่งตั้งเขาเป็นทูตของพระคริสต์ให้มันชัดเจนลงไปหน้าที่อันต้นตอของเขาคือนำเอาคนกลับคืนไปสู่แผ่นดินสวรรค์เอาออกจากนรกอเวจีอันต้นตออันอื่นก็มีดอกแต่เพิ่นแต่งตั้งเขาเป็นทูตทูตของพระคริสต์นี่เฮ็ดอันนี้เป็นต้นตออ้าวเพียงเขาประกาศข่มเสือเพียงเขาประกาศข่มเสือที่มีอยู่ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ที่เขาหูจักและมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ทุกวันทุกวันและประกาศในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าไสยศาสตร์เนื้อมันซาตานและผีปีศาจให้จะปรากฏเป็นจริงในชีวิตเขาจะปรากฏเป็นจริงเลยแหละในชีวิตเขาผลที่ได้รับก็คือมันซาตานและผีปีศาจให้จะหนีไปจากเขาจะปบหนีจากเขาเลยถ้าพี่น้องโบเหตุฉะนั้นอาจารย์สักส่วนให้พี่น้องเฮ็ดทุกมื้อได้เป็นผู้สอบธรรมยังต้องเฮ็ดทุกมื้อประกาศทุกมื้อตื่นขึ้นมาแล้วประกาศโลดพี่น้องอันนี้ทิศนึงขนาดทิศนึงทางศูนย์รวมเพิ่นก็เฮ็ดเนาะทิศนึงทุกวันเสาร์นี่ 5:00 น.เพิ่นเอาแหละแต่ว่าหลายคริสตจักรบ่เฮ็ดเด้เซยฉะนั้นคริสตจักรเขาก็มีปัญหาหลายแหละพี่น้องเขาเองก็มีปัญหาด้วยเพราะว่าเขาบ่สร้างปัญหาให้ใครแต่คนอื่นก็มาสร้างปัญหาให้เขาเนาะเขาบ่ไปตั้มให้ดอกหลดพระเจ้ารักษาแต่คนอื่นจะมาตั้มเขาหมาจะเล่นมาตั้มเขาเพราะเขาบ่อยู่ในการคุ้มครองเขาบ่ประกาศมันซาตานมันก็เล่นนํามันเล่นกายหมาไปสิหมาตื่นโดดสลดเฮาเทวดาไปถามมันว่ามึงไปยังจะไปแตะผู้สอบธรรมบ่น่ะขน่อยบ่ได้แตะว่ะเขาก็แล่นไปซื้อม้าพุ่นมันแล่นสลุดพุ่นเพราะเฮาบ่ต่อสู้บ่ขับไล่บ่ให้มันมาไก่เฮาอย่างนั้นปุ๊บนี้อย่างเฮาบ่มันเฮ็ดหยังบ่ได้ต่อสู้ด้วยข่มเสือนะพี่น้องบทเรียนหยังสำหรับพวกเฮาวันนี้มันซาตานหรือผีเซนัสปีศาจไห้นี่เป็นศัตรูของผู้ที่เสือได้หรือว่าเป็นศัตรูของมวลมนุษย์ก็ได้ครับสิอ่อนนึงโดยเฉพาะผู้ที่เสือผู้สอบธรรมเป็นยังจะว่าเป็นศัตรูของมนุษย์เป็นศัตรูของมนุษย์แหละมันทำลายเขามันบีบเขาเนาะมันเอาอำนาจนี้จากเขาบ่ให้เขาเป็นอิสระต้องขับไฟบูซานับถือพวกมันถ้าบ่เฮ็ดมันก็จัดการมันฆ่าก็ได้มันเฮ็ดได้ก็ได้ก็แม่นตัวเขาสิบอกศัตรูแต่ว่าเฉพาะแหละผู้สอบธรรมนี่เขาต้องระมัดระวังพี่น้องแต่ว่าเขาขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าให้เขาได้มียุทธภัณฑ์ที่จะต่อสู้กับมันชนะเสมอต่อสู้ด้วยข่มเสือบ่ต้องไปต่อสู้อีหยังมันประกาศข่มเสือก็ชนะแล้วพวกมันมีฤทธิ์เดชบ่จะสุบใส่คําว่าฤทธิ์เดชอํานาจเด้มันบ่มีอํานาจมีฤทธิ์เดชแต่บ่มีหยังพี่น้องอํานาจอํานาจมันถือปดแหละอํานาจนั่นแม่นตําแหน่งเนาะตําแหน่งที่ให้อํานาจมันบ่มีอีกถือปดแหละมีฤทธิ์เดชที่สามารถควบคุมมวลมนุษย์ให้ขับไว้บูชาพวกมันพี่น้องจะเห็นคนบ่แม่นคนสอบธรรมของพระเจ้าเลยต้องยอมขับไว้บูชาพวกมันพวกพี่น้องจักบ่พวกนิวเอจพวกนิวเอจเฮ็ดกับผีเด้ไปเอาสติปัญญามาจากผีเขาซอกหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกพวกนิวเอจว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปพ่อหาเลยผีก็บอกว่าเฮ็ดนั่นมันก็เฮ็ดแล้วก็เฮ็ดการอัศจรรย์บางอันลัทธินิวเอจเนาะลัทธินิวเอจมันผีกันสิว่าแต่มีข่าวดีพี่น้องสำหรับพวกเขาหากเขาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเนาะพวกมันบ่สามารถจับต้องเขาได้บอกคนทั้งขังพี่น้องถ้าพี่ได้นั่งทั้งขังพี่น้องบอกว่ามันบ่สามารถจับต้องเจ้าได้
เป็นหยังพอเขาเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าเนาะพวกมันบ่สามารถจับต้องได้และถ้าเฮาต่อสู้ยับยั้งกิจการสัวของพวกมันมันสตาร์ลิพิเปศาสตร์ให้ก็จะปุ๊บหนีจากเฮาเท่านั้นอย่าปุ๊บหนีแต่ละมืออย่าให้มันหนีไกลเฮาแต่ละมือคํามือนึงเฮาบ่เฮ็ดมันก็มาไกลเฮาเนาะมือนึงเฮาเฮ็ดมันก็หนีจากเฮามือนั้นมือหน้าเฮาบ่เฮ็ดมันก็มาไกลเฮามันแล่นอยู่นําเฮาทั้งข้างเฮาแล้วฉะนั้นพี่น้องต้องจื้อเด้อันนี้สําคัญเด้บ่แม่นเว้าลิ้นเด้นี่บนเว้าให้พี่น้องญาติมันจังสั่นอีหลีในพระคําของพระเจ้าเว้าไว้เนาะยาโคบบท4ข้อ7พี่น้องไปเบิ่งแม่ยับเข้าใกล้พระเจ้าต่อสู้กับมันแล้วมันจะหนีปุ๊บหนีจากเจ้าฉันไม่สิบ่หนีเด้เขาจะบ่ต่อสู้ต่อสู้แต่ต่อสู้ด้วยความเชื่อบ่ต้องเฮ็ดหยังดอกนั่งประกาศอยู่เฮือนตื่นมาแต่เช้าประกาศเรื่องนี้สั่งมัดมันสั่งผูกมันสั่งขับไล่มันรวมทั้งโควิด19สิ่งซัวให้ที่มันนําเข้ามาน่ะไล่มันหนีเนาะขอให้พระคุณสันติสุขและไสยชนะมาจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสําแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องพวกเราทุกคนที่ได้รับฟังพระสุรเสียงหรือพระคําของพระเจ้าในวันนี้รวมกันเราจะรวมกันจะภาวนาอธิษฐานเนาะขอพระคุณพระเจ้าพระเจ้าพระบิดาโมทนาขอบพระคุณพระเจ้าที่ให้พวกเขาในทั้งหลายได้มีโอกาสเฮียนฮู้เกี่ยวกับมันสตาร์ลิพีปิสันหายซึ่งคนส่วนหลายโบฮู้มันมาจากไสมันมาเฮ็ดหยังมันอยู่แบบใดมันต้องการอีหยังมันมีอำนาจขนาดใดมันมีฤทธิ์เดชขนาดใดเพราะว่าบ่มีผู้ใดบอกได้ในโลกนี้นอกจากพระเจ้าผู้ได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,011 ปีนั้นพวกเขาได้ขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยความจริงให้พวกเขาได้ฮู้จักขอบคุณพระองค์ขอบคุณพระองค์สำหรับการเปิดเผยนั้นในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญพระเจ้าเด้อเนาะพี่น้องที่รักถ้าพี่น้องเป็นผู้สอบธรรมของพระเจ้าหากยังบ่มั่นใจและบ่ได้เคยต่อสู้บ่เอาจริงเอาจังเลยซะทิศนึงยังคอยๆมาบางคนก็บ่สนซ้ำทิศนึงก็ยังบ่สนเดือนนึงก็บ่สนเนาะที่จะต่อสู้กับพวกมันพี่น้องเซตอยู่ดีเด้มันจะแผดเสียงพี่น้องจะเห็นตามมันมันจะก่อกวนฉะนั้นพี่น้องต้องต่อสู้กับพวกนี้เนาะตัดสินใจลุกขึ้นเหตุตามพระคำของพระเจ้าบอกถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนท่านรู้สึกว่าท่านอยู่ใต้อำนาจของพวกนี้ย่านกลัวพวกที่ว่าเป็นเจ้าพ่อบ่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อันนั้นนี่พวกนี้แม่นหมดแหละแล้วมันก็เฮ็ดให้พวกท่านบ่ได้ดีหยังดอกเฮ็ดให้เท่านี้มันเอาจากพวกท่านหลายกว่าที่มันเอาให้ท่านจะวิทย์จากอำนาจของพวกมันง่ายที่สุดเพราะเพียงแต่ท่านอ้าปากต้อนรับเอาแผนการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้าที่นำมาในโลกนี้ท่านก็พ้นเป็นคนสอบธรรมมันแตะบ่ได้เลยจากบ่ได้สิรับเอาได้แบบใดก็ด้วยการภาวนาที่ท่านรับเอาแหละเนาะการภาวนาที่ท่านเฮ็ดได้อาจารย์จะพาเว้าเนาะรับตาแล้วก็เว้านำลังอาจารย์นี่แหละจนฮอดคำว่าอาเมนอาเมนนี่หมายความว่าคําภาวนาที่ท่านนี่เป็นจริงแล้วดังนั้นถ้าผู้ใดอยากกล่าวนําเนาะบ่มั่นใจถ้าเป็นคริสเตียนบ่มั่นใจก็กล่าวอีกพี่น้องถ้าท่านบ่แม่นคนคริสเตียนท่านจะกล่าวนําคําภาวนาที่ท่านนี่เพื่อได้ชีวิตที่สอบธรรมนั้นท่านก็กล่าวบ่บังคับไผเนาะแล้วแต่ความสมัครใจท่านกล่าวท่านก็ได้สิ่งนั้นตามพระเจ้าทรงสัญญาซื่นถ้าผู้ใดจะกล่าวนําก็กล่าวเด้ออาจารย์จะพากล่าวคาเดองค์พระเยซูคือเจ้าขน้อยยอมรับว่าโลกนี้อยู่ใต้อำนาจบาปกรรมโลกนี้อยู่ใต้อำนาจการสับแสงเฮ็ดให้เจ็บป่วยเฮ็ดให้ขาดเขินทุกข์จนยากกลัวโลกนี้ตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจหายเขาหน่อยหัวองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาเกิดในโลกนี้เมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามวลมนุษย์ออกจากสิ่งชั่วหายที่เก่ามานั้นด้วยการไถ่ของพระองค์ที่ไม่กังแขนดังนั้น
ขน้อยจึงขอเปิดใจต้อนรับเอาการไถ่ของพระองค์มาเป็นของขน้อยและต้อนรับเอาการคืนจากความตายของพระองค์มาเป็นชีวิตใหม่ให้แก่ขน้อยขน้อยขอขอบใจที่พระองค์ได้กระทำสำหรับขน้อยแล้วตามที่ทรงสัญญาบัดนี้ขน้อยเป็นผู้สอบธรรมแล้วเป็นผู้เป็นลูกของพระเจ้าแล้วมารซาตานผีปีศาจให้หมดสิทธิ์ที่จะแตะต้องขน้อยอีกเพราะพระเจ้าผู้อยู่ในขน้อยนั้นก็ใหญ่กว่าผู้นั้นที่อยู่ในโลกขน้อยจึงขอขอบใจและขอบพระคุณพระองค์ด้วยความเสื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคือเจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้ท่านก็เป็นคนสอบธรรมและมันซาตานพิษสันให้แตะต้องท่านบ่ได้แน่ๆขอแต่เสื้อพี่น้องเสื้อแต่ถ้าท่านยังบ่ท่านเข้าใจผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนท่านจะเข้าใจท่านก็ไปหาคุณคริสเตียนหรือไปที่โบสถ์ได้โบสถ์หนึ่งไปหาพวกอาจารย์เพิ่นให้เพิ่นอธิบายให้ตื่มเนาะดังนั้นในโอกาสนี้เฮาจะร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเฮาเพื่อชีวิตของพวกเฮาเองเพื่อผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยแด่เนาะเพื่อต่อสู้กับโรคระบาดโควิด19เฮาสิภาวนาอธิษฐานและอยากให้พี่น้องอยู่ทุกบ่อนอยู่คณะศูนย์คริสตจักรเขาประเสริฐประจําแข็งๆได้กระยาถ้าพี่น้องรวมกันอยู่ก็มีหลายแข็งปัจจุบันนี้ได้ถ่ายรูปมาให้เบิ่งว่ารวมกับพวกเฮาศูนย์คณะศูนย์รวมเนาะดีหลายที่พี่น้องเห็นนะอย่าสู้เมินเสยอย่าสู้ปะเรื่องแนวนี้เพราะมันเป็นเรื่องสําคัญหลายพี่น้องสําหรับชีวิตเฮาถ้าเฮาบ่เฮ็ดเขาเสียใจให้ซาตานเนาะดังนั้นในโอกาสต่อไปอาจารย์จะนำพาเขาจะว่าเป็นความเดียวกันเพราะแม่นนำพระทัยของพระเจ้าที่เขาเห็นสิ่งเหล่านี้และพี่น้องว่าตามพี่น้องยูใส่ก็ตามผู้ที่บ่แม่นคริสเตียนถ้าท่านอยากภาวนาอธิษฐานพวกเขาก็เชิญเด้อหรือผู้ที่หาก่อต้อนรับเอาแผ่นการไทยของพระเจ้าก็เชิญเลยรวมกับพวกเขาในเวลานี้เป็นการภาวนาเทียนว่าตามหลังนี่แหละเนาะที่อาจารย์จะพาว่าเขาเชิญเขาจะว่ารวมกันข้าแด่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพาสนอยู่ผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจักรวาลพวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกและพื้นธรณีต้องคุเข่าลงและทุกลิ้นจะต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกในโลกนี้พวกมันถูกปลดอำนาจหมดแล้วถึงมันมีฤทธิ์เดชแต่มันก็บ่สามารถแต่ต้องผู้สอบธรรมของพระเจ้าได้พวกขน้อยสั่งมัดสั่งผูกสั่งทำลายกิจการสัวทุกอย่างของพวกมันที่นำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด19พวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้ให้หมดไปเพื่อคนเหล่านั้นจะได้รับการปลดปล่อยให้เป็นอิสระพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าที่แท้จริงนำเอาการสาปแสงมาสู่คนที่ขับไว้บูซาผ
พวกมันพวกเขาได้สั่งวิญญาณนี่ให้หมดไปพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศลึบล่างกิจการซัวหายผีมันซาตานผีปีศาจหายนำเขามาในโลกนี้วิญญาณความอาธรรมที่มันซุกยู่ให้คนดีเหตุการอาธรรมต่อสู่ความสอบธรรมพวกเขาหน่อยสั่งยุติยับยั้งกิจการเหล่านี้พวกเขาหน่อยสั่งทำลายกิจการสัวห้ายการค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาให้หมดไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าพวกเขาได้สั่งทำลายวิญญาณความอธรรมวิญญาณลินสู้วิญญาณหักความเพศให้หมดไปพวกเขาหน่อยสั่งทำลายโซแห่งพีมันพีมันซาตานวิญญาณซัวผีปีศาจให้นำเขามาบ่ให้คนทั้งหลายได้พบกับเขาประเสริฐเพื่อปลดปล่อยเขาออกจากอำนาจของพวกมันพวกเขาน้อยพร้อมกันประกาศหับเอาทุกสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้นำมาให้แก่มนุษย์ในโลกนี้ผ่านข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์สุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดเป็นของผู้สอบธรรมทุกคนพวกเขาน้อยประกาศว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าที่เจ็บป่วยอยู่ในเวลานี้จะบ่เสียชีวิตก่อนกำหนดพวกเขาน้อยประกาศ1เปโตรบท2ข้อ24กล่าวว่าด้วยบาดแผลขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าคนเหล่านั้นได้หายดีแล้วอาจารย์โปโลมีอาจารย์หันษาอาจารย์สมศรีผู้ปกครองกิตพรนางต้นป้าน้อยพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆเหมือนกันผู้รับใช้ผู้สอบธรรมของพระองค์ที่เจ็บป่วยได้รับพระพรอย่างเดียวกันนี้พวกขน้อยประกาศพระเมตตาการุณาของพระเจ้าลงเหนือคนทั้งหลายที่ยังบูชาพระเจ้าแต่ถือโรคระบาดโควิด-19นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งให้เขาได้รับการปิ่นปัวเยียวยามีไสยชนะจากโรคระบาดโควิด-19และจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอย่างบ่มีเหตุผลพระเจ้าพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระพรแห่งครบเจริญครบอุดมสมบูรณ์ครบหังมีเป็นของผู้สวบธรรมทุกคนเขาจะบ่ขาดเขินอาหารการกินที่พักผ้าอาศัยสิ่งที่ต้องการพระเจ้าจัดหาให้พวกเขาน้อยประกาศว่าคนบาปที่สะสมทรัพย์สมบัติไว้นั้นต้องปลดปล่อยออกมาให้คนสอบธรรมได้ใช้พวกเขาน้อยประกาศลึบล่างหนีศีลของผู้สอบธรรมให้หมดไปและประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติของคนสอบธรรมไปต้องส่งคืน2เท่าตัวพวกขน้อยพร้อมกันประกาศไสยชนะของผู้สอบธรรมเหนือสิ่งสัวหายเหนือโรคระบาดโควิด-19เหนือปัญหาอื่นๆที่คุกคามชีวิตของพวกเขาพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรนานาสนิทที่พระองค์ได้นำลงมาเพื่อผู้สอบธรรมนั้นให้ปรากฏเป็นจริงในชีวิตของผู้สอบธรรมทั้งหลายพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรับเอาพระพรแห่งความสุขสินยินดีความปลอดภัยในชีวิตและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทั้งหลายและประกาศว่าพระพรอันเหนือธรรมชาติสำหรับท่านผู้นำพรรครัฐตั้งแต่ขันถึงสูงสุดลงถึงขันหักฐานให้เพิ่นมีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวเจ็บไข้
ให้ได้รับการปินปัวเยียวยาลักษาและพึ่นมีสติปัญญาพิเศษเพื่อนำพาประเทศชาติบ้านเมืองไปสู่ไสยชนะเป็นต้นไสยชนะเหนือโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานเพื่อคณะนำของคริสตจักรอยู่ในแต่ละแขงให้เขาทั้งหลายได้ฮู้จักนิมิตเป้าหมายแผนการของพระเจ้าให้ชัดเจนให้พระพรอันเหนือธรรมชาติพระคุณที่พระเจ้าได้นำมาที่ไม่กังแขนนั้นปรากฏเป็นจริงในชีวิตของพวกพี่น้องเรานั้นพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องได้ประกาศไปในทั่วโลกไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าและไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นจากเคราะห์กรรมจากเวรกรรมจากสิ่งชั่วร้ายให้เขาได้เป็นอิสระมีความเจริญอุดมสมบูรณ์ในการดำรงชีวิตและให้พ้นจากบึงไฟนรกเมื่อจากโลกนี้ไปพวกขน้อยสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยแล้วจึงพร้อมพากันขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระพรนั้นที่พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วจึงสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าให้อาจารย์วันพรนศาสนาอาจารย์วันพรคณะกรรมการส่วนรวมเพิ่นได้อธิษฐานปิดเซนบรรดาอาจารย์น้องร่วมกันสาธุการได้พระเจ้าขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับไสยชนะอันยิ่งใหญ่มหาศาลที่พระเจ้าเฮ็ดสำเร็จแล้วที่ไม่กังเขนและพระองค์ได้มอบไสยชนะนั้นให้แก่ผู้ลูกเพื่อผู้ลูกจะไปโดยอำนาจขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเยี่ยมงูในแมงอดทำลายกิจการของซาตานวิญญาณชั่วร้ายทั้งหลายบ่มีอำนาจเหนือข้าไส้ทรายหญิงและผู้รับไส้ของพระองค์พระเจ้าค่ะผู้ลูกขอบคุณพระเจ้าสิ่งขอรับเอาถ้อยคำทั้งหมดที่ได้ยินได้ฟังมื้อนี้เข้าไปในหูลงไปในใจผู้ลูกให้เกิดกัดอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิตของพวกแต่ละมื้อแต่ละวันขอบคุณพระเจ้าทุกสิ่งและรับเอาแล้วด้วยความเชื่อในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอให้พระคุณสันติสุขฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองรักษาและสำแดงเป็นจริงในชีวิตของพี่น้องทุกคนนะจะพบกันอีกมื้ออื่นเนาะ